ายรเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาชี้แจงแทนนายสุประชัยใจสมุทรว่าประการแรกก่อนนายสุประชัยได้กล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์โดยการโพสต์เฟซบุ๊กก่อนตนในฐานะโฆษกพรรคก็ออกมาชี้แจงถ้าได้ติดตามไม่มีที่ตนจะไปรับรานใครก่อนแต่เมื่อมาพัดผิงพรรคตลอดเวลาก็ขอออกมาชี้แจงไม่เช่นนั้นพรรคจะเสียหายที่กล่าวหาว่าระวังพรรคจะสูญพันธุ์นั้นคำพูดนี้มาจากใครทราบดีพรรคจะได้ที่นั่งในการเลือกตั้งไม่ใช่ภูมิใจไทยกำหนดประชาชนจะเป็นผู้กำหนดอย่าคิดแทนประชาชนตอนนี้ทุกคนห่วงอนาคตของลูกหลานที่ต้องสูญสิ้นอนาคตไปกับนโยบายกัญชาเสรีมากกว่าข่าวออกทุกวันเด็กเยาวชนสูบกันทั่วไปเชื่อว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกออกไปเรียนก็ไม่สบายใจเพราะกัญชามันใกล้ตัวลูกหลานของทุกคนแล้วคนที่ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้คือคนที่ใจบอดเท่านั้นเองการด้อยค่าพรรคอื่นอย่าคิดว่าพรรคตนสูงขึ้นสังคมมองออกว่าคนที่มีปัญญาเขาไม่คิดด้อยค่าคนอื่นพอจะทำให้เห็นความตกต่ำความสูงชัดขึ้นพรรคที่มีความคิดเหยียดคนอื่นจุดจบไม่ดีสักรายที่กล่าวหาว่าต้องทำลายในทางการเมืองไม่มีเหตุผลใดที่จะทำลายกันย้ำตลอดว่าเรื่องนี้ทวงติ่งเพื่อส่วนรวมการมีนโยบายที่มีผลประโยชน์ต่อสังคมเด็กและเยาวชนระเบิดที่แขวนไว้รับตัวนักการเมืองพรรคการเมืองรอเวลาระเบิดทำลายตัวเองอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นใดต้องทำเช่นนั้นแต่ระเมศกล่าวตอนท้ายว่าที่บอกว่าด่าพรรคอื่นควรเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนั้นถือว่าพูดถูกต้องที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยเริ่มพัดพิงมาก่อนพอถูกออกมาโต้มาชี้แจงก็จะดิ้นเหมือนโดนน้ำร้อนลวกทุกที